สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบช่องมัตต์มัตต์อีกแล้วนะครับนะวันนี้เราจะมาดูสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนอีกอย่างนึงนะครับที่ขาดแทบไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับนะนั่นก็คือเครื่องซักผ้าครับนะวันนี้จะเอามาดู2ตัวนะครับก็คือตัว LG นะครับ10กิโลนะครับกับSamsung 7ตัว10กิโลเช่นกันนะครับเรามาดูตัวแรกกันนะครับ Samsung นะครับ WA10J5710SW ทับST นะครับ10กิโลกรัมนะครับผมขนาดก็10กิโลกรัมครับโฉนดราคาก็อยู่ราวๆสัก 9,490 บาทนะครับคราวนี้เรามาดูฝ่ายน้ำเงินกันครับนะเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับ LG นะครับ T2310VSAM นะครับนะ10กิโลกรัมเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะขนาด10กิโลกรัมนะครับโฉนดราคาก็อยู่ที่ 9,790 บาทครับคราวนี้เรามาดูฝั่งมิติกันบ้างนะครับเรื่องมิตินะฮะนะSamsung นะครับกว้าง61เซนนะครับสูง 107.5 เซนนะครับนะลึก 67.9 เซนนะครับแล้วก็น้ำหนัก42กิโลครับอันนี้เราไปดูฝั่ง LG กันนะครับ LG กว้างที่59เซนนะครับสูงที่96เซนครับลึก 60.6 เซนนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่38กิโลกรัมครับคราวนี้เรามาดูค่าจากตารางเปรียบเทียบกันนะครับเริ่มที่ค่าแรกเลยนะครับขนาดครับของ Samsung 10กิโลครับ LG ก็10กิโลเช่นกันนะครับคราวนี้อ่างซักอเนกประสงค์นะครับก็คือไอ้ถาดซักด้านบนนะครับนะของ Samsung มีครับส่วนของ LG ไม่มีนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเรื่องออโต้รีสตาร์ทนะครับก็คือเรื่องไฟดับแล้วมันสามารถซักต่อเองได้นะครับของ Samsung มีครับ LG ก็มีเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการรับประกันครับผมรับประกันมอเตอร์นะของ Samsung รับประกันมอเตอร์10ปีครับ LG ก็รับประกันมอเตอร์10ปีเช่นกันครับคราวนี้รับประกันตัวเครื่องนะครับรับประกันตัวเครื่องก็ของ Samsung 1ปีครับ LG ก็1ปีครับคราวนี้เรามาดูความเร็วของมอเตอร์ปั่นหมาดกันนะครับSamsung แสดงไว้ที่700รอบครับผมส่วนของ LG นะครับไม่ได้แสดงค่าไว้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้ครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ